คุณเชื่อบอกว่าเบนอาบน้ำเปล่าไม่ใช่สบู่ยาสระผมจริงเหรอเดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือมันสกปรกมากเลยนะไม่ใช่พี่ลงผมจะใช้ยาสระผมกับสบู่อ่ะในเนี่ยอย่างที่ผมจะต้องมางานแบบนี้พอหลังจากเสร็จงานที่ผมมีเครื่องแต่งหน้ามีสเปคผมจะใช้ผลิตภัณฑ์แต่ว่าในเวลาใช้ชีวิตประจำวันผมเป็นผิวแพ้ง่ายมากถ้าเกิดอยู่บ้านเฉยๆเนาะไม่ได้ไปไหนเนาะถ้าไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้เครื่องสำอางไม่ได้อะไรอยู่บ้านใช้น้ำเปล่าอาจเฉยๆใช้น้ำเปล่าผมจะสระผมได้น้ำเปล่าแต่ผมเป็นคนขัดตัวอะไรแบบนี้นะคือขัดแต่ว่าขยี้อยู่เป็นหลายนาทีมันจะสะอาดเหรอผมสังเกตว่าทุกครั้งที่เวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์น่ะแล้วผิวเราจะแพ้ผิวเราจะแห้งมากเลยแล้วเราต้องพอเราใช้อันนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราต้องไปครีมต่อแล้วอะไรแบบนี้คือเรารู้สึกว่าเหมือนเรานอกจากที่เราผิวแพ้ง่ายแล้วเราเหมือนเราเป็นลงในกับดักอุตสาหกรรมอะไรสักอย่างนึงอ่ะเป็นแผนการตลาดที่มันต้องไปต่อกันไปเรื่อยๆหลายคนไม่ทราบว่าเวลาเราใช้เนี้ยเรารู้สึกว่ามันแห้งสะอาดดีจังเลยแต่ว่ามันเอาไอ้ตัวเคลือบที่เป็นธรรมชาติของเราที่เป็นสารธรรมชาติออกไปด้วยสารที่ดีพี่ลงอย่าลืมนะว่าพี่ลงต้องนึกถึงคนสมัยก่อนสิคนสมัยก่อนเขาอยู่กันมาได้ยังไงเขาก็ไม่มีไอ้สิ่งพวกนี้มะกรูดใช่เขาก็ใช้แบบที่เป็นไทยสมัยก่อนมันยังไม่มีเทคโนโลยีอ่ะจะให้ลุงสมมติลุงเนี่ยนะสระผมด้วยน้ำเปล่ามันก็ยังสกปรกยังเหนียวอยู่อ่ะก็ลองผัดไปสระด้วยโซดาไม่รู้อ่ะถ้าพอกสบู่อ่ะจักระแลงเงี้ยสมมติจักระแลงเราเหม็นเราไม่ทาอ่ะมันก็มีกลิ่นน่ะสันส้มไงโบราณเรียกว่าสันส้มมันหาซื้อได้ที่ไหนวะสันส้มเนี่ยมียังมีขายเยอะแยะแล้วใช้สันส้มไหมเมื่อก่อนหนูก็ใช้ใช้สันส้มไหมใช่เดี๋ยวก่อนโมโหอะไรฮะก็เหมือนเนี้ยปัจจุบันยังใช้อยู่เลยโอ้ยก็ที่เป็นก็น่ารักไงคือจริงๆก็เป็นอีกคนที่ตรงไปตรงมาแล้วธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติของเขาแล้วเป็นจะมีเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ไหมฮะคือหลายคนลืมผมไปแล้วว่าผมเป็นนักร้องนะครับโอ้ยไม่มีทางผมก็ไม่มีอัลบั้มชุดใหม่มาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็พอช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็ถือโอกาสได้แต่งเพลงสักทีนึงก็อัลบั้มชุดใหม่ก็ผมก็ทำกับมือคีย์บอร์ดของผมนะครับผมก็เขียนเพลงทั้งหมด12เพลงเขียนด้วยตัวเองนะครับก็เร็วๆนี้ก็จะปล่อยให้ฟังก็หวังว่าจะชอบให้เบนฝากผลงานเบนไว้ดีกว่าครับจริงๆวันนี้ก็มาโชว์เพลงใหม่ให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะครับชื่อเพลงเพลงนี้ชื่อเพลง Destiny นะครับก็แต่งให้สำหรับสามีนะครับแล้วก็ขอมอบให้กับทุกๆคนด้วยที่เรามีความผมมีความรู้สึกว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกครับมันเป็นโชคชะตาที่ทำให้เราได้มาพบเจอกันนะครับก็ฝากเพลงนี้ให้กับทุกคนรวมถึงตอนนี้ก็มีช่องส่วนตัวนะครับชื่อเบนชลาชาแนลนะครับก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับฝากกด subscribe ด้วยครับจบจากเพลงใหม่ของเบนก็ลากันไปก่อนเลยพบกับเราจันทร์อังคารพุธกับมาตะกี้ยินดีต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับของเธอเท่านั้นไม่ว่าจ
แค่รักที่มีให้แกต่อจากนี้โปรดรู้ถึงใจฉันเป็นคนเธอเท่านั้นไม่ว่าจากนี้จะเป็นเช่นไรทุกครั้งเธอหันมองฉันจะคอยยืนอยู่ตรงนั้นขอเพียงแต่มีแค่กันและกันจะกี่คำสัญญาก็ไม่สำคัญและนับจากนี้ฉันจะเป็นของเธอทุกครั้งเธอหันมองฉันจะคอยเคียงข้างเธอเสมอขอเพียงแต่มีแค่กันและกันจะกี่คำสัญญาก็ไม่สำคัญขายของเก่งด้วยคนนี้ขายของเก่งนางขายของด้วยจ้ามาตะกี้ต้อนรับน้องหลิวอัจฉริยาหลิวค่ะแม่ลุงลงเขาเข้าไปตาม IG ลูกด้วยนะแล้วก็กดไลค์เขาตลอดเลยเข้าไปดูหลิวอ่ะชอบดูส่วนไหนน้องที่สุดหน้าท้องหน้าท้องหน้าท้องเออก็บอกสิเดี๋ยวส่งไปให้เออตอนเริ่มแรกที่มีชื่อเสียงอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นตอนนั้นอายุ16เพิ่ง16ปีเจ้าคือหลิวเห็นน้องที่โรงเรียนประกวดร้องเพลงทำไมเขาร้องไม่เพราะเลยอ่ะเราร้องเพราะกว่าทำไมเราไม่กล้าประกวดคือมันน่ามากหนูก็เลยไปร้องร้องเสร็จโดนกรรมการไล่ลงมาแล้วร้องไม่ดีหรือไงวะนะคือหลิวคิดว่าหลิวร้องดีมากเลยนะตอนนั้น